ส่วนการวางาธาตุทั้งสี่หรือตำแหน่งของาธาตุทั้งสี่ในแต่ละทวารน,นั้นจะมีสองแบบคือแบบที่เป็นวัตถุาธาตุและแบบที่เป็นพลังงานาธาตุซึ่งการเรียงาธาตุโดยทั่วไปจะนับเรียงด้วยความเคยชินดังนี้คือดินน้ำลมไฟแต่ในทางการแพทย์แผนไทยจะเริ่มต้นที่ทาธาตุไฟก่อนโดยไฟจะให้ความร้อนแก่ดินดิน จะถ่ายความร้อนให้น้ําและทําให้เกิดลมพัดคือทําให้น้ํามีการเคลื่อนที่ดังนั้นการนับเรียงธาตุจะเป็นไฟดินน้ําลมส่วนการเรียงธาตุแบบพลังงานการเรียงแบบนี้คือไฟดินลมน้ําหรือหมุนกลับคือน้ําลมดินไฟจะก่อให้เกิดการหมุนจาก ทำให้เกิดพลังงานชีวิตที่ใช้หล่อเลี้ยงร่างกายโดยจากทั้งเก้าที่หมุนอยู่ซึ่งแต่ละจักรก็อาจจะหมุนช้าบ้างหมุนเร็วบ้างแตกต่างกันไปและเมื่อทุกจักรหมุนไประยะหนึ่งย่อมส่งพลังงานออกภายนอกและรวมกลุ่มพลังกันประสานเป็นหนึ่งเดียวและเป็นเหตุให้จักรทุกตัวเริ่มปรับตัวประสานกันหมุนด้วยความเร็วเสมอกันก่อให้เกิดพลังชีวิต พุ่งเป็นสายต่อเนื่องกันเป็นลำในแนวตั้งฉากกับผิวโลกและเรียกเส้นทางหรือนาทีที่พลังชีวิตนี้เคลื่อนที่เป็นลำว่าสุมนานาทีและเรียกพลังที่ไหลยอยู่ในเส้นสุมนานี้ว่าวาตตะธาตุสุมาณานาทีที่เกิดขึ้นเป็นประดุดดังเป็นแกนหมุนของจักรแห่งธาตุทั้งสี่ตัวใหญ่เกิดจากการรวมจักทั้งเก้า การสร้างกายของมนุษย์จะเริ่มจากกึ่งกลางของจุดตัดแห่งธาตุทั้งสี่จะเริ่มดึงธาตุทั้งสี่ให้เป็นเส้นตรงและเริ่มนับธาตุในการสร้างวัตถุธาตุในสองแนวคือแนวที่หนึ่งจะเริ่มนับที่ความร้อนคือธาตุไฟก่อนซึ่งปกติจะพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนแนบแนวกระดูกสันหลังขึ้นไปดังนั้นการนับเรียงธาตุจึงเริ่มที่ ไฟดินน้ำและลมโดยตำแหน่งของธาตุไฟจะอยู่ที่ฝีเย็บและเรียกตำแหน่งนี้ว่างูไฟหรือศูนย์กำเนิดแห่งปิตาธาตุธาตุดินจะอยู่ที่กระเบนเน็บเรียกตำแหน่งนี้ว่าพัทธปิตาธาตุน้ำจะอยู่ที่กลางหลังเรียกตำแหน่งนี้ว่าอภัทธปิตาและธาตุลมจะอยู่ที่กำด้น ซึ่งก็คือจุดต่อระหว่างกะโหลกกับก้านคอเรียกตำแหน่งนี้ว่ากำเดาและเรียกแนวแห่งความร้อนที่พุ่งขึ้นจากฝีเย็บสู่กระหม่อมนี้ว่าสุริยะรัตนที